มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์เหตุการณ์ของไม่สงบนะคะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็สามารถรวบตัวนะคะในส่วนของหนึ่งในกลุ่ม RKK ในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะหลังจากพบว่าเตรียมวางแผนที่จะก่อเหตุค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงค่ะเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกลุ่มสมาชิกผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่หรือ RKK ระดับปฏิบัติการหลังรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านแอร์แกงหมู่ที่5้ตําบลแก่รอมเพอรามันจังหวัดยะลาค่ะว่ามีกลุ่มคนร้ายเข้ามาเคลื่อนไวหววางแผนเพื่อเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทางเจ้าหน้าที่ค่ะจึงเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่พร้อมทั้งเรียกให้บุคคลภายในบ้านออกมาแสดงตนจึงทราบว่าบุคคลที่อยู่ภายในบ้านคือนายคริสมานอาลีสมาชิก RKK ระดับปฏิบัติการลูกน้องของนายรออีซะแวอาแซหัวหน้า RKK นั่นเองค่ะซึ่งก็เคลื่อนไหวในพื้นที่ของเพอกระโพะจังหวัดปัตตานีนและอำเภอรามันจังหวัดยะลาด้วยหลังจากที่นายคริสมันอาลีออกมาแสดงตนนะคะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพร้อมทั้งตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นจานวนหนึ่งกระบอกจากการตรวจสอบก็พบว่านายคริสมันค่ะมีหมายจับบอวิทายายหนึ่งหมายซึ่งก็ยินยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดีไม่มีการขัดขืนแต่อย่างใดค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการส่งตัวเข้าศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ศี ค่ะค่ายวังพญาอําเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อที่จะขยายผลหาตัวระดับแกนนําในพื้นที่ต่อไปค่ะ